เมธีลาบานูนหรือเมธีอรุณได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังไปสิงคโปร์ยกข้อดีให้อ่านมากมายแต่สุดท้ายไปไหนไม่สุขใจเท่าอยู่ประเทศไทยเมธีลาบานูนหรือเมธีอรุณนักร้องนำวงลาบานูนที่หันหน้าเข้าเวทีการเมืองแบบเต็มตัวล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุจากประเทศต้องซื้อน้ำจากประเทศมาเลเซียตอนนี้สิงคโปร์ใช้เทคโนโลยีนำน้ำจากน้ำทะเลแปลงมาเป็นน้ำจืดให้ชาวสิงคโปร์ได้ใช้ประเทศเป็นเกาะเล็กๆของทะเลเพื่อสร้างสนามบินสิงคโปร์เนรมิตทุกอย่างด้วยตนเองสร้างสวนสัตว์กลางคืนที่แรกของโลกเมืองแห่งการแข่งรถ F1 ยามกลางคืนย่านเกาะเซนโตซาย่านคนรวยมีเรือยอทจอดเต็มลำเกาะเซนโตซาต้องมีค่าเข้า6ดอลลาร์สิงคโปร์ยกเว้นคนมาพักที่เกาะเซนโตซาพูดได้เลยสิงคโปร์เป็นเมืองแห่งเขียวขจีในสนามบินยังมีต้นไม้ข้างๆทางจะดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีระบบการศึกษาระดับประถมมัธยมไม่น่าเชื่อว่าค่าเทอมไม่แพงแถมคนสิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวอันดับ3ของโลกค่าใช้จ่ายที่นี้สูงมากๆหากเปรียบเทียบกับบ้านเราประเทศไทยสิงคโปร์มีท่าเรือขนส่งสินค้าใหญ่อันดับ3ของโลกอันดับ2ในเอเชียรองจากโยโกฮาม่าท่าเรือของญี่ปุ่นเขียนแค่นี้พอแต่เชื่อเถอะไปไหนก็ไม่สุขใจเท่าได้อยู่ประเทศไทย I love Thailand กลับประเทศไทยเราดีกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับ